สวัสดีครับผมนี่ผมชื่อเดินกับซีกายวันนี้อยู่กับรายการดูอนิเมะแล้วบอกต่อวันนี้เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่องโคยวะอาราคาเมะโนยูเมะครับผมหรือชื่ออังกฤษ After the Rain ชื่อไทยเส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงเกิดนำคือต้องบอกตรงเลยว่าคือที่จริงแล้วอ่ะไอการที่เราจะมาทำคลิปรีวิวคลิปเนี้ยคือจะเป็นการที่เราจะมาคือจะมารีวิวในช่วงวันวาเลนไทน์ซึ่งวันวาเลนไทน์มันคือวันตรงวันที่4ใช่ไหมตอนนั้นอะซึ่งตอนนั้นอะผมมีแผนตั้งใจว่าผมจะรีวิวเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าวันนั้นผมดันไม่ว่างผมก็เลยย้ายวันถ่ายจากวันที่14ซึ่งเป็นวันศุกร์ก็มาถ่ายวันเสาร์วันที่15ก็คือมานั่งอัดเสียงจนถึงตอนนี้นะผมตอนนี้ผมได้นั่งอัดเสียงอยู่วันที่15นะครับผมก็ไม่รู้คลิปนี้จะลงวันไหนก็รอดูกันนะครับโอเคผมจะเรียกชื่ออังกฤษ After the Rain แล้วกันจะได้จำง่ายกว่านะครับผม After the Rain มันเป็นอนิเมะในวินปี2018ช่วงวินเตอร์มกราถึงมีนาคมก็คือช่วงปี2018แหละเป็นช่วงที่อนิเมะแบบยอดเยี่ยมอะอนิเมะดีๆหลายๆเรื่องอะฉายในซีซั่นนั้นนั่นก็คือAfter the Rain Slay Your Limo Yuru Campอีกหลายๆเรื่องอีกประมาณ 4-5 เรื่องป๊อปทีมอีพิกดาริงเดอะแฟงใครชอบดาริงเดอะแฟงก็ชอบนะครับผมดาริงเดอะแฟงแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่มันค่อนข้างนี่จะชื่อดังประมาณอีก 4-5 เรื่องนะครับผมก็ซึ่งช่วงนั้นน่ะ After the Rain น่ะผมบอกตรงๆว่า After the Rain ในช่วงนั้นน่ะค่อนข้างจะมีการพูดถึงในไทยมากพอสมควรแต่ว่าไม่มากเท่าอันนี้ไม่ได้เรื่องที่ชื่อดังในเรื่องซีซั่นนั้นนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงความเฉพาะกลุ่มมันอะอนิเมะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มบางส่วนแต่ว่าในด้านของกระแสคนที่ติดตามเรื่องนี้หรือคนที่เคยดูเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันเทียบกับไอ้เรื่องกระแสของคนไทยมันเทียบกับสุรายูริมุยก็คือแบบมันเทียบกันเลยคือแบบมันเป็นช่วงที่เฉพาะกลุ่มแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงส่วนใหญ่จะไปพูดถึงอนิเมะชื่อดังในซีซันมิเตอร์อีกหลายๆเรื่องมากกว่าแล้วก็คนส่วนใหญ่จะมาดูเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นแนวโรแมนติกที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวมาพบรักกับคนอายุวัยทำงานแล้วก็คือแบบมันเป็นผ่อนเรื่องที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแปลกแล้วก็มันน่าสนใจนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ติดตามเรื่อง After the Rain เลยก็คือในช่วงนั้นอะในช่วงที่ผมดูอะผมยังไม่ได้ดู After the Rain เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรอจะรอดหรอแต่ว่าพอดูเทลพอดูตัวอย่างอะดูตัวอย่างแล้วก็ดูสตูดิโอที่ทำอะผมก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีหวังครับทุกคนมันผมเลยดูปรากฏว่ามันต้องพูดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะใครไม่ได้ดูงานเชิงสัญลักษณ์หรือแบบไม่ได้ดูงานเชิงสัญลักษณ์เก่งอะไรขนาดนั้นบางฉากคุณจะไม่เข้าใจมันจริงบางฉากก็คือแบบจะเรียกไงดีคือแบบมันจะมีฉากหนึ่งที่ต้องใช้เชิงสัญลักษณ์หรือแบบสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าคุณไม่ได้สังเกตดีคุณจะไม่เข้าใจจุดนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าคนส่วนใหญ่เขาจะดูอย่างนี้ไหมแต่ผมบอกตรงเลยว่าลักษณะท่าทางหรือการพฤติกรรมอะไรต่างมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งทำให้เรารู้ว่าเขามีความเป็นยังไงลักษณะยังไงเขามีชีวิตเป็นยังไงในไอเนี้ยผมบอกตรงเลยว่าถ้าใครอยากจะดูเรื่องนี้จริงให้คุณดูเชิงสัญลักษณ์ของเขาพวกเขาด้วยงานอะไรต่างอ่ะงานศิลปะหรืองานเชิงศิลปะพวกเขาอ่ะผมว่าผมน่าจะคุณน่าจะลองได้ดูบ้างนะครับผมซึ่งสรุปว่าความรู้สึกผมมันดีไหมมันเป็นแนวโรแมนติกที่ผมรู้สึกเลยว่าสักครั้งนึงอ่ะควรดูแต่ผมบอกตัวว่ามันไม่ได้ยอดเยี่ยมถึงขนาดแบบเต็มสิบแบบว่าบัสพีทอะไรขนาดนั้นผมบอกตัวเลยว่ามันมีจุดบกพร่องหรือจุดที่มันไม่ดีไปบ้างแต่ผมบอกเลยว่าไอเนี้ยอนิเมะเรื่อง After the Rain เนี่ยควรดูนะครับผมซึ่งผมตอนเนี้ยมันมี LC มังงะแล้วผมในไทยก็คือเส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจแหละไปเซิร์ชดูได้ตอนนี้มีในอีบุ๊กแล้วก็ไปหาอ่านก็ได้หรือไปหาซื้อในออนไลน์อ่านนั้นก็ได้ในโทรศัพท์นะครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้เราจะเข้ามาสู่การรีวิวกันนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ผมได้ถ่ายนอกสถานที่เช่นเดิมฉะนั้นก็ขออภัยเสียงรอบข้างทั่วไปนะครับผมขอบคุณครับ
โอเคครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงของการรีวิวครับผมช่วงแรกที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือด้านของสตอรี่ถ้าที่ผมได้ดูในเรื่องของได้ดูในเรื่องของ After the Rain อ่ะมาทั้งหมด12ตอนอ่ะเนื้อเรื่องมันก็ให้ผมอธิบายก็คือง่ายๆคือตัวละครเอกของเราที่เป็นผู้หญิงก็คือมาพบรักแบบว่ามาพบรักกับผู้จัดการร้านอาหารซึ่งก็มีอายุประมาณ40ไปปะ40กลางๆแล้วก็คือแบบเป็นเรื่องราวการพบรักหรือการแบบใช้ชีวิตของนางเอกกับพระเอกที่อายุแบบผู้ใหญ่40แล้วอ่ะจะแก่แล้วอ่ะก็คือแบบมีเรื่องของประเด็นปมอะไรต่างกับเพื่อนหรือมีเรื่องของคือพวกเขาอ่ะทำงานร้านอาหารแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมาแบบมันมีประเด็นหนึ่งต่างที่เราต้องติดตามให้ครบ12ตอนว่าความรักของพระเอกกับพระเอกที่อายุสูงๆอายุแบบเริ่มจะแก่แล้วแล้วก็นางเอกที่เราต้องมาดูว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตหรือแบบว่ามีความรักกันได้ยังไงซึ่งบอกตรงเลยว่าไอพอดตรงเนี้ยมันเป็นความแปลกใหม่ที่เราแบบผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะก็คือแบบคือได้เห็นแบบนี้จริงก็มีแต่ไอ้เกดจีไตภาค2ที่มันแบบมีฉากที่แบบไอ้ฉากที่เขาแบบมีผู้ใหญ่ไปรักเด็กอ่ะคือแบบฉันจะแบบว่าประมาณเนี้ยรอให้เขาโตขึ้นแล้วฉันจะแต่งงานกับเขาเนี่ยแหละแล้วก็เป็นฉากนั้นมันมีแค่นั้นจริงอันนั้นมันไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่อยากจะพูดก็คือแบบมันเหมือนกันเด็กเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบแล้วว่าเขาอ่ะไอ้ตัวนางเอกอ่ะมารักพระเอกอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นแนวโรแมนติกแล้วรู้สึกแบบแปลกใหม่ด้วยซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องแบบว่ามันจะมีการแบบปมที่แบบเฮ้ยปมเกี่ยวกับนางเอกว่าเฮ้ยเขาอายุขนาดนี้แล้วนะเขามีลูกแล้วนะเว้ยยังจะรักเขาอีกเหรอเขาคงอยู่ตั้ง40แล้วนะเฮ้ยยังจะรักเขาอีกเหรอซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนางเอกแล้วก็เพื่อนแล้วก็คนอื่นที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยอายุป่านนี้ไปรักเขาได้ไงวะมันมีประเด็นตรงเนี้ยซึ่งดีเราจะรู้ว่าความน่าติดตามของเรื่องเนี้ยประเด็นมันก็คือต้องเราต้องติดตามเลยว่าสองตัวละครเนี้ยจะมาปิ้งหรือว่าจะมาวุบวิบวิบรักกันตอนไหนก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงครับผมถามว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันดีไหมผมบอกตรงเลยว่าโอเคครับผมมันโอเคเลยแหละมันโอเคเลยทำให้เรื่องเนี้ยมันดูน่าติดตามแล้วมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นความเมคเซนส์อะไอความเมคเซนส์ของเรื่องเนี้ยผมบอกตรงเลยว่าให้พูดตรงอะมันจะมีบางจุดจริงๆที่มันไม่ค่อนข้างที่จะไม่เมคเซนส์บางจุดอันนั้นอะคุณลองไปสังเกตแล้วคุณเราจัดใจอะมันจะมีบางจุดจริงๆที่มันไม่เมคเซนส์มันไม่เมคเซนส์บางจุดก็คือแบบบางจุดจริงๆครับคุณไปหาดูแบบโอ้อย่างเช่นแบบเรื่องประวัติความเป็นมาของแต่ละตัวละครอะไอ้บางจุดอะของตัวละครพระเอกเนี้ยบางจุดมันไม่เซนก็คือแบบอยู่ดีๆมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะยังไงนะครับผมซึ่งไอ้เนื้อเรื่องที่มันมีความโอเคเนี่ยข้อเสียหลักจริงๆก็คือแบบอันนี้จะเชิงสปอยแบบบางส่วนจริงๆก็คือแบบมันมีฉากหนึ่งที่คนในที่ทำงานกับนางเอกอ่ะมันรู้ว่านางเอกอ่ะไปชอบพระเอกอ่ะแล้วนางเอกอ่ะมันโกรธเลยแบบมันด่าเลยแบบไม่ชอบไอ้คือไอ้เพื่อไอ้คนที่ทำงานในนั้นมันบอกแล้วว่าไม่ชอบทำไมอ่ะหน้าอย่างเงี้ยไม่ชอบมันได้ไงอ่ะแก่จะตายประมาณนี้นะครับผมแล้วนางเอกมันโกรธแล้วแบบว่ามันเห็นแบบว่าสิ่งที่เขาแบบมันเห็นสิ่งนี้แบบว่าเฮ้ยรักกันอะไรเงี้ยแล้วพระเอกแล้วไอ้นางเอกมันโกรธไว้แล้วก็บอกว่าไอ้คนนั้นมันก็บอกว่าเฮ้ยไปเดทกันไหมแล้วแบบว่าลองเดทกันดูแบบว่าอย่างเงี้ยและตรงเนี้ยคือจุดที่ผิดพลาดที่สุดของด้านเนื้อเรื่องผมบอกตรงนะ5ฉากเนี้ยในตอนก่อนในตอนถัดไปอ่ะแล้วตอนก่อนจบอ่ะถ้าคุณอยากให้มีประเด็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมตอนหลังๆไม่ใส่มาเลยมันใส่มาแค่ตอนเดียวและที่เหลือเงียบไปเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมงงว่าทำไมเอาฉากนี้เข้ามาทั้งที่ว่า
ตอนหลังๆอ่ะไม่มีความเกี่ยวข้องหรือดื้อเรื่องจุดนี้ไม่ได้เอามาเล่าอะไรเลยไม่ได้เอามันเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งสองคนนี้มีความรักที่แบบแยกกันไปเรื่อยๆมันไม่มีไอ้จุดเนี้ยที่ผมรู้สึกแบบเสียดายเสียดายในที่นี้คือถ้าเขาไม่เอาฉากแบบนี้มาผมว่ามันจะดีมันจะดีมากเลยแต่เมื่อคุณเอาฉากนี้มาทำไมช่วงหลังๆอ่ะถึงไม่มีเนื้อเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับฉากนี้เลยผมสงสัยเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะไอตัวละครที่มันมาติมันมาแบบว่ามันเดทกับนางเอกอ่ะแม่งไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อแม่งกลายเป็นว่าแม่งเงียบไปเลยทำให้เนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันมีจุดที่ไม่แม็กเซนจุดใหญ่มากก็คือเอาฉากนี้มาแล้วตอนหลังๆไม่ทำต่อหรอไม่มีฉากนี้ต่อหรอซึ่งผมก็พอเข้าใจครับเพราะว่ามันจะรวบรัดบางฉากนี้จริงแต่ผมก็เสียดายว่าทำไมคุณต้องใส่มามันไม่มีความเกี่ยวข้องเลยกับช่วงหลังๆมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลังจากนี้เลยซึ่งไอ้จุดที่เกี่ยวข้องจริงๆอ่ะมันคือจุดของเพื่อนพระเอกซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องที่ผมรู้สึกแบบอันนั้นน่ะควรใส่มามากกว่าด้วยซ้ำเอาจริงอ่ะไอ้ฉากที่เพื่อนพระเอกเกี่ยวข้องกับนางเอกอ่ะมันดีกว่านี้เยอะฮ่าฮ่าตัดอันนี้ออกไปเพราะว่าไอ้นี่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะว่าทำฉากนี้ปุ๊บตอนอื่นๆไม่มีผมเลยรู้สึกแบบว่าถ้าเพิ่มฉากของเพื่อนพระเอกหรือเพิ่มประเด็นเหตุการณ์ของเพื่อนพระเอกอ่ะหรืออดีตของอดีตของนางเอกขอไปอดีตของนางเอกอ่ะผมรู้สึกแบบถ้าเราตรงนั้นดีขึ้นกว่านี้มันจะดีมากด้วยซ้ำแต่เสียดายจริงผมยอมรับเลยมันเสียดายมากถ้าไม่มีจุดที่ไม่เมคเซนส์ตรงนี้ออกไปอ่ะมันจะดีกว่านี้มากครับผมในความรู้สึกผมสรุปจุดเสียใหญ่ที่สุดในเรื่องของ After the Rain เนี่ยก็คือจุดที่ประเด็นกันกับคนในผู้ชายคนในที่ทำงานเดียวกับพระเอกไอ้คนเดียวกันกับนางเอกที่ไปเดทด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เล่าหาอะไรอีกเลยอันนี้คือจุดเสียหายที่สุดในด้านของเรื่องของ After the Rain ครับผมโอเคครับผมเรามาเข้าสู่ด้านของคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับผมคาแรคเตอร์หลักๆจริงๆอ่ะจะมีด้วยกันอยู่6ตัวละครนะผมตัวละครแรกคือคาจิบานะก็คือนักเรียนคือนางเอกของเรื่องเราก็คือเป็นสาวมัธยมปลายนะครับผมน่าจะนิ่งๆนิดนึงนะครับผมตัวละครที่2คือตัวละครที่ชื่อคอนโดครับผมคอนโดคอนโดมาซามิก็คือผู้จัดการร้านอาหารที่นางไพไอทาจิบานะเนี่ยไปรักตัวของผู้จัดการร้านนี้นะครับผมตัวละครที่3คือเคียฮารุกะครับผมเคียฮารุกะเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกไอเพื่อนสนิทของนางเอกซึ่งอันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมที่นิชิดะยุยก็คือตัวละครหญิงของเพื่อนโรงงานของนาจิบานะนะครับผมตัวละครสุดท้ายมีคาสะเรียซึกะก็คือเป็นคนทำงานที่เดียวกันกับนางเอกนะครับผมตัวละครหลักจริงๆที่ผมพูดมาทั้งหมดจะมีด้วยกันอยู่6ตัวละครนี้ครับผมโอเคตัวละครเสริมเราช่างมันเราจะมาเข้าสู่ด้านของตัวละครหลักจริงๆจะมีด้วยกันอยู่3คนก็คือทาจิบานะคอนโดแล้วก็ฮารุกะนะผมทาจิบานะกับฮารุกะจะมีความเกี่ยวข้องกับอดีตด้วยกันก็คือแบบ2ตัวละครเนี่ยจะเคยอยู่ในชมรมกีทาด้วยกันส่วนทาจิบานะจะออกจากชมรมกีทาเพราะสาเหตุอะไรอันนี้เราจะมาดูกันในช่วงอนิเมะนะครับผมก็ไปหาดูกันว่ามันเป็นยังไงสามที่ผมพูดในด้านของสตอรี่ได้ไหมครับผมทาจิบานะกับฮารุกะเนี่ยผมอยากให้เนื้อเรื่องหรือความเป็นมาของสองตัวละครเนี่ยมีมากขึ้นกว่านี้ซึ่งจำที่ผมบ่นในช่วงของสตอรี่ได้ไหมว่าไอสาเหตุที่ไอฉากนั้นอ่ะมันเกิดจากตัวละครของเรียสเกะกับทาจิบานะบอกตรงเลยว่าเรียสเกะคาสาเนี่ยผมเอาตรงเลยนะเอาจริงอ่ะถ้าตัวละครเนี้ยไม่ได้มีความสำคัญอะไรอ่ะคุณไม่ต้องใส่ฉากนั้นมาเพราะว่าหลังจากที่คาสาทำสิ่งนั้นไปอ่ะ
ตลอดช่วงหลังๆกับเรื่องเนี้ยคาสาไม่มีความเกี่ยวข้องหาอะไรเลยไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีเนื้อเรื่องช่วงนั้นไม่มีประเด็นอะไรต่างเกี่ยวข้องกันอีกเลยซึ่งผมก็งงว่าทำไมผมบอกตรงในมังงะหรือในมังงะน่าจะมีฉากแบบนี้ในเวอร์น่าจะมีฉากนี้น่าจะมีฉากพูดเกี่ยวกับเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่มาในเมอันนี้ผมน่าจะเข้าใจได้แต่ผมบอกตรงเลยว่าอันนี้คือจุดเสียมากคาแรคเตอร์บอกตรงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องคาแรคเตอร์แต่ผมจะมาพูดถึงอันนี้เพราะว่าอันนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่น่าจะตัดแต่ตัดนิดเดียวจริงก็คือแบบคาแรคเตอร์มันทำให้คาแรคเตอร์ของคาซาเรียสเกะเสียเพราะว่าถ้าเอาอันเนี้ยมาเกี่ยวข้องไปปุ๊บอะทำไมตอนหลังไม่มีฉากของคาซาเรียสเกะทำแบบนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องจะมาขัดขวางว่าแกไม่มีทางได้แกไม่มีทางรักกันได้หรอกอะไรประมาณนี้คือแบบทำไมไม่มีฉากแบบนั้นอีกแล้วจะใส่มาเพื่ออะไรอันนี้เป็นจุดสีในเดียวที่ผมจะพูดถึงได้คาแรคเตอร์โอเคเราตัดทิ้งไปได้ต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวละครพระเอกกับนางเอกก็คือท่านจิงปานะกับคอนโดทำไมเรียกว่าคอนโดวะก็คือแบบผมมองตรงนั้นในด้านของประเด็นความเป็นมาของสองตัวละครเรื่องเนี้ยเป็นจุดที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้วของด้านของคาแรคเตอร์ของสองตัวละครนี้อีกคนนึงก็จะมีความเป็นมาของอีกด้านนึงคนนึงจะมีความเป็นมาของด้านนึงก็คือนางเอกกับพระเอกอ่ะจะได้รู้ว่าสองตัวละครเนี้ยมันมีความรักหรือความเป็นมาที่ทำให้สองคนนี้มารักกันได้ยังไงหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับผมเรื่องของจุดประเด็นอะไรต่างๆอ่ะผมว่าของตัวเราว่าสองตัวละครเนี่ยจะเป็นสองตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ที่องค์ประกอบหรือเสน่ห์แต่ละตัวเสน่ห์ตัวละครอ่ะมันจุดที่ดีที่สุดแล้วลองลงมาจะเป็นฮารุกะซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับคาจิปัญหาที่เคยเป็นอดีตอะไรเกี่ยวกันนะครับผมสนุกไปหาดูก็ได้มีความเกี่ยวข้องมีอะไรต่างๆอ่ะคาแรคเตอร์ของสองตัวละครอันนี้ยังไม่พูดถึงนักพากย์แล้วผมบอกตรงเลยว่าสองตัวละครเนี่ยจะเป็นสองตัวละครที่รู้สึกแบบน่าจดจำที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็แง่ที่เป็นนางพระเอกกับนางเอกใช่ไหมแต่ผมบอกตรงเลยว่าถ้าตัวละครเสริมมันมีเอกลักษณ์หรือลักษณะอะไรต่างที่เรารู้สึกแบบมันน่าดึงดูดเท่าๆกับตัวของพระเอกกับนางเอกเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีอะไรที่กลมกล่อมมากกว่านี้บอกตรงนะไอ้เนื้อเรื่องของฮารุกะจะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเป็นส่วนเสริมที่มีความเกี่ยวข้องกับราจิบานานที่ผมรู้สึกเลยว่ามาดีแต่ที่จำที่ผมพูดไว้ตรงด้านในเรื่องได้ไหมก็คือแบบถ้าฉากนั้นไม่มีแล้วเอาฉากนี้มาใส่หรือแบบเอามีประเด็นเกี่ยวกับอันนี้มาใส่อ่ะผมว่าเนื้อเรื่องของสองตัวละครเนี้ยมันจะดีกว่านี้เยอะมันจะดีกว่านี้เยอะแล้วช้างมันจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากที่เพราะว่ามันไปโฟกัสกับสองตัวละครหลักคือฮาจิบานะคอนโดซึ่งทำให้เนื้อเรื่องของฮารุกะมันจะดูบางไปบ้างแต่ว่าในความรู้สึกของคือถ้าตัดเนื้อเรื่องของคาสะหรือตัดไอ้ประเด็นไปเดทครั้งแรกของฮาจิบานะก็คือแบบผมว่าไอ้ส่วนนั้นอะแล้วตัดเอาอย่างอื่นมาผมว่ามันจะดีกว่านี้เยอะทำให้ด้านเนื้อเรื่องอะไอ้ที่ไปเน้นเกี่ยวจริงๆก็คือฮาจิบานะคอนเดอร์ซึ่งตัวละครของฮารุกะจะไปเน้นที่แบบค่อนข้างจะน้อยเกินไปในด้านของปมประเด็นของตัวละครนะครับผมแต่สิ่งที่ผมพูดก็คือเสน่ห์ของตัวละครอ่ะตัวละครหญิงผมบอกต่อเลยว่าเสน่ห์นี่เต็ม10ครับผมอาจิบานะเอ่ยฮารุกะเอ่ยยุยเอ่ยยุยที่เป็นตัวละครในเพื่อนร่วมงานเหมือนกันแล้วก็ฮารุกะเนี่ยผมบอกตรงว่าตัวละครเนี่ยสวยทุกคนสวยจริงๆไม่รู้คาแรคเตอร์ดีไซน์ใครดีไซน์ตัวละครหญิงอ่ะสวยจริงครับผมตัวละครชายถึงแม้อายุจะเยอะแต่ว่าในด้านของเสน่ห์ที่มันแบบมีความลึกซึ้งอะไรต่างๆผมรู้สึกเลยว่าอันนี้จะเป็นตัวละครชายที่แนวโรแมนติกที่แบบหนุ่มๆแบบสาวๆวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เยี่ยมมากเลยนะลักษณะแบบอันนี้เราจะพูดถึงลักษณะเชิงสัญลักษณ์ก็คือแบบในการเล่นลักษณะท่าทางอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช่วงอาร์ตบางส่วนได้แต่ผมจะบอกเลยว่าในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละตัวละครที่แสดงสีหน้าออกมา
ผมบอกตรงเลยนะว่าเขากำกับดีใช่ได้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเราจะได้รู้เลยว่าตัวละครเนี้ยถ้าทางแกเป็นยังไงหรือว่าลิสัยของแกเป็นยังไงเว้ยคือมันลักษณะเชิงสัญลักษณ์เนี่ยคือแบบเราจะดูได้เลยว่าใครเป็นใครและใครมีลักษณะไงใครจะทำอะไรเราจะรู้เลยว่าถ้าเราได้สังเกตจริงๆนะครับผมบอกตรงเลยนะในด้านของคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีบกพร่องอยู่นิดเดียวก็คือด้านของเนื้อเรื่องของตัวละครบางตัวละครเท่านั้นหรือมีบางช่วงที่แบบจุดประเด็นของแต่ละตัวละครที่แบบค่อนข้างจะน้อยเกินไปก็จริงแต่ว่าในความรู้สึกคือมันไม่ได้มากเลยขนาดนั้นแต่ผมบอกตัวว่าถ้าบอกผมจะบอกเลยว่าถ้าตัดฉากฉากนั้นออกแล้วเพิ่มฉากของตัวละครเสริมอย่างฮารุกะกับจิบานะออกอะในด้านของประเด็นแต่ละตัวละครคาแรคเตอร์มันจะดูดีกว่านี้มากครับโอเคครับมาครับผมเรามาเข้าสู่ด้านของอาร์ตแอนิเมชันครับผมอาร์ตแอนิเมชันของเรื่องนี้สตูดิโอที่ทำ After the Rain ก็คือ Wix Studio ครับผม Wix Studio ทำเรื่องอะไรบ้าง Cannibali of the Fortius ป้อมกัน Cannibali Police of Serap Mahousukai no Yome แล้วก็ Attack on Titanผมบอกตรงเลยว่าการภาพที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมและดีทุกเรื่องครับผมแล้วก็ After the Rain เรื่องนี้คือหนึ่งในนั้นแต่ว่า After the Rain เรื่องเนี้ยจะใช้งานศิลปะเชิงสัญลักษณ์หรือแบบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะแบบว่าลักษณะท่าทางอะไรต่างๆอะเชิงสัญลักษณ์ลักษณะอาการตกแต่งโลโก้ของอะเขาจะเล่นเยอะนี้จริงๆนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดในด้านของ animation animation ผมบอกต่อเลยว่าดีครับผมดีเลยแม่งเหมือนคุณดูงานภาพที่แบบเอา30เฟรมมาเอา30เฟรมแต่มันภาพเป็น60อะประมาณนั้นแหละการเล่นสีของเรื่องนี้ผมบอกต่อเลยว่าเขาเล่นสีหนักนะคนดูตัวละครดิดูตัวละครครับดูตัวละครหรือเอาง่ายคือดูตัวละครจิบานะแสดงการเขินหรือการแสดงการอะไรต่างๆแล้วรอบตัวนี้จะมีความฟุ้งฟิ้งสดใสแบบโอ้โหเล่นหนักแล้วเนี่ยอันนั้นงานยากนะครับผมบอกเลยงานเล่นสีเขาแบบว่าลักษณะท่าทางการเขินเลยวิบวับวิบวับรอบตัวนี้แบบโอ้โหเล่นงานไหนแล้ววิทย์ผมบอกตรงเลยว่าเงี้ยด้านของการลงสีของเรื่องนี้เล่นหนักมากแต่มีความสวยเป็นเห็นตัวมันไม่ได้เล่นสีหนักแบบว่าทำให้แสบตาเว้ยมันเล่นสีแบบว่าศิลปะงานศิลปะเปรียบก็คือยากาเตะคิมินิเลือดสุดท้ายคือเธออะมันเล่นงานแบบเล่นงานสีแบบไอฉากที่มันแบบดูสวยๆแล้วมันเล่นแสงสีสวยอะเล่นแสงสีแบบแรงๆอะแม่งเหมือนอาการแบบนั้นเลยเว้ยคือแบบถึงแม้มันจะเล่นแรงแต่มันสวยอะอย่างเช่นลักษณะแบบมุมกล้องฉากมุมกล้องเคลื่อนไหวแบบบอกตรงอะไอฉากที่สวยมากอะมันจะมีด้วยกันอยู่สองฉากมั้งก็คือฉากที่คอนโดป่วยแล้วทาจิบานะไปเยี่ยมแล้วก็ฉากตอนจบที่สปอยเลยก่อนกันแล้วมุมกล้องเคลื่อนไหวแล้วมีเล่นแสงเล่นสีแบบหนักๆอ่ะแล้วเพลงประกอบเข้าอ่ะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าของสาวแท็กเย็ดเข้คือแบบสวยแต่ว่าสวยปุ๊บสวยเลยอ่ะคือแบบมันเล่นสีเล่นการมุมกล้องหรือเล่นเพลงประกอบที่มันแบบองค์ประกอบดีอ่ะแล้วมาพูดถึงงานภาคอ่ะอันนี้รวมไปด้วยนะงานภาคในฉากในตอนนั้นอ่ะไอ้2ตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะแม่งดีชิบหายมันเลยทำให้องค์ประกอบงานภาคในเมชั่นในเรื่องของช่วงนั้นอ่ะแม่งกลมกล่อมแล้วแม่งแบบอะไรแล้วรอบตัว360องศาสามารถทำให้คนเป็นเอกลักษณ์แล้วมันแบบมันดีได้ครบ360องศาคือคุณมองไปด้านไหนสมมติมอง360องศาไอ้360องศาที่คุณมองทั้งหมดอะแม่งสวยทุกอันมันเลยทำให้คุณงานภาพอาร์ตแอนิเมชันในช่วงนั้นอะกลมกล่อมทำให้สามารถมองได้360องศาซึ่งผมมองตรงเลยว่างานภาพของ Wix Studio ของ After the Rain อะดีอันดับต้นในปี2018เลยถ้าผมจะยก1ใน5งานอาร์ตแอนิเมชันที่งานอาร์ตสุดสวยของปี2018อ่ะผมจะยก After the Rain เป็นติด1ใน5เลยนะผมบอกตรงว่าผมชอบงานอาร์ตเรื่องนี้มาก
และก็ไม่เผาไม่เผาครับผมผมบอกเลยนะเรื่องงานนี้ไม่เผาไม่เผาไม่พอมึงทำสวยชิบหายเลยมึงทำโหดมากงานเสื่อมสารลักษณ์อะโหดมากศิลปะโหดมากผมบอกตรงผมยอมรับงานจริงๆครับผมด้านของอนิเมชันถึงแม้เอาสมมติแบบไปเทียบกับแต่เราไททันหรือไปเทียบกับคาเนปลีเอ่ยสู้ไม่ได้ครับไม่ไหวจะเทียบผมบอกตรงเลยว่าถ้าเทียบกับงานในปีนั้น2018อะเอาไปสู้กับเซอร์ยูริโมยสบายครับผมผมบอกตรงเอาไปสู้กันเลยครับผมงานอนิเมชันเรื่องนี้เทียบกันทั้งคู่อะดีจริงถึงแม้งานภาพอนิเมชันของเซอร์ยูริโมจะดีกว่าก็ตามแต่ถ้าเทียบกันตรงๆอะไม่เป็นสองรองใครครับผมสรุปงานภาพของอัลเตอร์เดเลเรื่องนี้ very good ครับโอเคครับผมเรามาเข้าสู่ด้านของซาวประกอบออริจินอลซาวด์แท็กหรือด้านของซองนะครับผมมาพูดถึงงานภาคก่อนงานภาคของเรื่องนี้ผมบอกตรงเลยว่าภาคดีสัตว์โดยเฉพาะตัวละครชายของคอนโดอะนะภาคคอนโดอะไปหาดูก็ได้ว่าใครนะครับผมเอาง่ายคือแค่ฉากนั้นอะแค่ฉากไอ้คอนโดป่วยแล้วทาจิบานาไปเยี่ยมอะแค่นั้นผมก็ให้งานภาคเต็ม10แล้วงานภาคดีจริงงานภาคของทาจิบานาหรืองานภาคของฮารุกะที่แบบเล่นการแสดงอารมณ์หรือเล่นของท่าทางอะถ้าจีบันนะฉากเคิร์นไอแล้วทำเสียงน่ารักก็แบบนั้นลูกครูรู้สึกแบบโอ้ยน่ารักชิบหายเอาจริงอ่ะด้านตัวละครจีบันนะจะเป็นตัวละครสาวนี่แบบสวยๆที่สุดอันดับต้นปี2018อะจริงๆผมยอมรับเลยแม่งสวยสวยจริงครับผมโอเคเราพูดถึงด้านของสาวประกอบถ้าที่ผมพูดได้ในช่วงของอาร์ตแอนิเมชั่นได้ไหมโอ้ถ้าไม่มีสาวประกอบมารวมองค์ประกอบอะจาก360องศามันจะเหลือสัก180เว้ยเพราะว่างานซาวประกอบเรื่องเนี้ยแม่งดีแค่ซาวประกอบหลักของ After the Rain อ่ะคุณฟัง10กว่ารอบคุณก็ยังรู้สึกชอบประมาณ10กว่ารอบอ่ะซาวประกอบเรื่องนี้ดีจริงครับผมเป็นซาวประกอบโรแมนติกที่ดีอันดับต้นของอีกหลายๆเรื่องเลยมีอยู่2เรื่องมั้งที่แนวโรแมนติกที่ผมชอบซาวประกอบอ่ะตอนหน้าตอนนี้คือมี After the Rain กับสุดท้ายคือเธออันนั้นคือ2เรื่องจริงๆที่ผมชอบในซาวประกอบอ่ะซึ่งเรื่องอื่นผมยังไม่ได้ดูซาวประกอบนะอันนั้นผมเลยไม่รู้ว่าซาวประกอบเรื่องอื่นจะดีมากขนาดไหนแต่ผมบอกตรงเลยว่าซาวประกอบของ After the Rain นี้ไปหาฟังครับผมผมบอกเลย10กว่ารอบฟัง10กว่ารอบคุณก็ชอบ10กว่ารอบมันดีจริงไปฟังซาวประกอบหลักอันแรกเลยครับผมมันดีจริงครับผมสรุปได้ของซาวประกอบหาฟังครับโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของ After the Rain เส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจกันครับผม After the Rain ผลงานของ Wiz Studio ที่ผมโคตรจะแนะนำเลยว่าให้คุณลองดูสักครั้งในชีวิตเพราะว่ามันเป็นแนวโรแมนติกที่ผมรู้สึกแบบมันมีจุดเสียอะไรไปบ้างอย่างเช่นด้านของเนื้อเรื่องที่มันมีจุดไม่มีเซนจุดใหญ่ที่สุดที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็คาแรคเตอร์บางตัวละครอาจจะไม่มีเสน่ห์บ้างก็ตามแต่ผมบอกตรงเลยว่า After the Rainแค่คุณมาดูงานภาพของเรื่องนี้คุณก็ดูเพลินได้แล้วครับผมบอกต่อแล้วว่า After the Rain จะเป็นแนวโรแมนติกอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกแบบอยากจะแนะนำให้คุณดูจริงๆครับผมคะแนนของ After the Rain เส้นทางชีวิตและขีดหัวใจคือ8เต็ม10ครับ